ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนตุ๊กตามังกรล่องหนบ้านนี้มีเราสองคนจะมีแสงสนจะมังกรต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับครบรอบวันเกิดอีกแล้วนะจ๊ะคุณมังกรเกิดเดือนมกราคมตกราศีมังกรพอดีเลยนะขอบคุณแก้วกับแกนมากนะแก่ขึ้นอีกปีนะคุณมังกรพุงโตปากเปราะอีกแล้วไม่เป็นไรยกโทษให้วันหนึ่งเรามาร้องเพลงวันเกิดให้คุณมังกรกันเถอะHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to คุณมังกรHappy birthday to you เย้เป่าเทียนเร็วๆสิขอบคุณนะทุกคนตัดเค้กแจกเลยแจกเลยนี่ใครเป็นเจ้าของวันเกิดกันแน่แหมเหมียวๆเอาล่ะเดี๋ยวทานเค้กกับอาหารกันก่อนยังมีของขวัญพิเศษอีกนะแต่เอาไว้รอหลังจากกินกันอิ่มก่อนนะจะเป็นอะไรนะไหนล่ะชักอยากรู้แล้วล่ะว่าของขวัญพิเศษคืออะไรคุณมังกรพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วได้เลยไปกันเถอะแก่นไปหยิบของขวัญวันเกิดคุณมังกรกันไปสิเอาละนะสุขสันต์วันเกิดคุณมังกรโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยแต่ทำไมมังกรมันสีแดงกับสีเขียวอย่างนั้นล่ะก็เรายังมีการแสดงที่น่าสนใจประกอบด้วยไงเอาล่ะไปที่ห้องนั่งเล่นกันเอาละนะแก่นจะค่อยๆดึงแผ่นใสผ่านหน้าคุณมังกรกับคุณเหมียวแล้วให้ทายว่าตุ๊กตามังกรตัวไหนหายตัวได้ตกลงอ้าวมังกรสีแดงหายไปไหนแล้วอ่ะก็ยังอยู่นี่ไม่มีจริงๆอ้าวมังกรสีแดงกลับมาแล้วแต่มังกรสีเขียวหายไปแล้วใช่ที่ไหนเล่ามังกรสีแดงต่างหากที่หายไปเจ๋วใช่ไหมล่ะเออจริงด้วยมังกรสีเขียวหายไปแล้วโอ้ยไม่ไหวเหมียวงงไปหมดทำไมมังกรสลับกันหายตัวได้ล่ะนั่นสิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอธิบายให้ก็ได้แต่ตอนนี้คุณมังกรกับคุณเหมียวลองสลับที่นั่งกันแล้วดูอีกทีเพราะถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดูตุ๊กตามังกรเกี่ยวข้องอะไรกับแผ่นใสสีเขียวสีแดงน้องๆนักวิทยาศาสตร์น้อยช่วยหาคำตอบหน่อยนะคะน้องๆครับทำไมล่ะครับพอพี่แก่นพี่แก้วเนี่ยเอาเจ้าแผ่นมหัศจรรย์ของเรานะฮะสลับไปมาแล้วทำให้ตุ๊กตาเจ้ามังกรหายรู้ไหมครับยังไม่รู้ใช่ไหมครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะฮะวันนี้พี่บอลก็เลยมีแผ่นมหัศจรรย์ให้น้องๆดูด้วยและนี่ก็คือแผ่นมหัศจรรย์ของเรานั่นเองฮะน้องๆคิดว่าเป็นแผ่นอะไรครับแผ่นสีลองมองจากสีแดงก่อนนะครับน้องเฟย์ลองดูสิครับว่ามองผ่านเจ้าแผ่นเนี้ยที่เป็นสีแดงเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับเพื่อนจะเป็นสีแดงถ้าเอาออกก็เพื่อนจะไม่ได้เป็นสีแดงเพื่อนๆคนอื่นๆจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าต้องลองส่องเองเลยค่ะ
พอส่องแล้วน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงมองเห็นหน้าเพื่อนเป็นสีแดงคะเพราะว่าแผ่นมันเป็นสีแดงค่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นสีเขียวแล้วเราจะมองเพื่อนๆเนี่ยเห็นเป็นยังไงบ้างคิดว่าเป็นยังไงครับสีเขียวหน้าสีเขียวเลยแหละครับไหนลองดูซิว่าเห็นเป็นสีอย่างที่เราบอกหรือเปล่าสีเขียวอ่ะพอออกมาก็เป็นสีเหมือนเดิมคราวนี้มาลองส่องแผ่นใสสีเขียวกันให้ครบทุกคนเลยค่ะส่องแล้วน้องๆเห็นเป็นสีอะไรคะทีน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมตุ๊กตามังกรเนี่ยถึงได้หายไปครับน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูเราไปลองทำดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้พี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้นั่นก็คือกระดาษแล้วพี่บอลก็มีสีดินสอสีให้น้องๆด้วยนะครับขั้นตอนนี้ให้น้องๆลองใช้ดินสอสีแดงและสีเขียวเขียนตัวเลขลงบนกระดาษตัวเลขละ1สีค่ะและตอนนี้เราก็ได้เลขอะไรบ้างครับ12 12เลข1คือสีเขียวเลข2คือสีแดงแล้วน้องช่วยดูหน่อยสิคะว่าถ้าพี่บอลเอาแผ่นพลาสติกใสที่เป็นสีแดงทาบลงไปที่กระดาษของน้องๆน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสีแดงมาทับไว้ตรงนี้เลข2ก็จะหายไปครับเพราะอะไรถึงหายไปครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงด้วยกันอันนี้ก็เป็นสีแดงด้วยกันมันก็จะเหมือนกันจะเป็นอย่างที่น้องริวคิดหรือเปล่าลองส่องดูเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องริวหายครับตัวไหนหายครับ2ครับเอ๊ะเลข2เราเขียนด้วยสีอะไรนะแดงแล้วเราเอาแผ่นพลาสติกสีอะไรนับลงไปครับแดงสีแดงมันก็เลยทำให้หายหายไปเลยแหละครับแล้วลองดูสิครับว่าสีเขียวที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันเป็นสีอะไรแล้วครับตอนนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วนะครับเพื่อนๆมาลองทำดูบ้างค่ะสังเกตที่ตัวเลขให้ดีๆนะคะว่าจะเกิดอะไรกับตัวเลขสีเขียวและตัวเลขสีแดงถ้าพี่บอลเปลี่ยนสีบ้างล่ะให้เป็นแผ่นพลาสติกใสสีเขียวสีเขียวนั่นเองนะคะน้องๆคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเลขหนึ่งก็จะหายไปทำไมถึงหายไปอะครับเพราะสีมันเหมือนกันมากนั่นคือสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวเพื่อนๆลองทับสีเขียวลงบนกระดาษดูบ้างค่ะดูสิคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเลข1สีเขียวและเลข2สีแดงที่เราเขียนเอาไว้บ้างแต่น้องเฮียลองตอบพี่บอลสิคะว่าเลข1มันหายไปได้ยังไงนะเพราะว่าสีเข้มมันทับสีอ่อนลงไปมันก็เลยทำให้หายไปค่ะเอาละครับแล้วตอนนี้พี่บอลจะให้น้องๆ นะครับได้ลองใช้แผ่นพลาสติกใสสีแดงและสีเขียวพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างครับก็หายโอ้ยลองดูดีกว่าว่าจะหายทั้งหมดหรือเปล่าตรงนี้มันก็เป็นครึ่งแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นสีดำที่บอกว่าเป็นครึ่งนี่คือเลขอะไรครับ2ทำไมเลข2ถึงเหลือแค่ครึ่งเดียวล่ะครับน้องเลวเพราะว่าอีกตรงนึงมันจะไปอยู่อีกด้านนึงนิดหน่อยแต่อีกด้านนึงก็จะเหลือแค่นี้ที่น้องริวหมายถึงน่าจะเป็นเพราะเลข2สีแดงถูกพลาสติกใสสีแดงวางทับครึ่งนึงทำให้เห็นตัวเลข2เพียงครึ่งเดียวนั่นเองค่ะไหนบอกพี่บอลสิครับว่ารูปที่น้องเห็นเนี่ยเป็นรูปอะไรครับคนแล้วตอนนี้คนมีลักษณะยังไงบ้างฮะหน้าบึ้งแล้วก็ดีแล้วน้องคิดว่าถ้าเราเอาแผ่นพลาสติกใสที่มีสีเขียวและสีแดงเนี่ยมาทาบลงในภาพนี้จะเป็นอะไรขึ้นครับถ้าเอาสีเขียวมาทับกับสีเขียวสีเขียวก็จะมองเห็นนิดหน่อยถ้าเอาสีแดงมาทับกับสีแดงสีแดงก็จะไม่เห็นเลยพี่บอลให้น้องๆเนี่ยได้ลองทดลองเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอวางสีเขียวแล้วเป็นยังไงบ้างครับยิ้มยิ้มที่จะทำเป็นหน้าบึ้งก็หายไปไหนลองดูที่สีแดงสิครับเลื่อนลงมาก็จะหน้าบึ้งครับเราสามารถมองเห็นลายเส้นภาพที่เป็นสีดำผ่านแผ่นใสทั้งสองสีแต่เมื่อมองผ่านแผ่นใสสีแดงเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพที่เป็นสีแดงและถ้ามองผ่านแผ่นใสสีเขียวเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพที่เป็นสีเขียวด้วยคุณสมบัติของสีแดงและสีเขียวเป็นสีที่ตรงข้ามกันนี้เองครับจึงเป็นคู่สีที่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ประดิษฐ์แว่น3มิติเมื่อเราสวมแว่น3มิติภาพที่เห็นจึงดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยแหละครับน้องๆถ้าเราอยากรู้ต้องใช่แล้วล่ะครับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบาย